มิย่ายกให้อาชีพเป็นคนสนิทแม่ลั่นทำไมจะไม่ห่วงลูกสาวยุคนี้แล้วสแกนอย่างดีถูกจับตามองลูกของสองพระเอกดังกำลังปลูกต้นรักกันหรือเปล่าหลังช่วงส่งท้ายปีมีภาพร่วมเฟรมกันสองครอบครัวด้วยความสนิทชิดเชื้อสำหรับมิย่าพิชชาลูกสาวคนกลางของดาราหนุ่มพีททองเจือเจงวิไลลักษณ์และอธิรวัตรลูกชายของดาราหนุ่มลูกเกิดคนโบชยาดากับโมเมนต์คืนวันปีใหม่ที่แฟนคลับเห็นแล้วเชียร์กันไม่หยุดล่าสุดวันที่14มกราคมน้องมิย่าพร้อมคุณพ่อคุณแม่พีททองเจือเจงวิไลลักษณ์มาร่วมงานประกาศรางวัลไทยแลนด์คิดอวอร์ด2023ครั้งที่4ที่ศูนย์การค้า MBK Center ซึ่งได้ให้สัมภาษณ์ถึงความสัมพันธ์ระหว่าง2ครอบครัวที่เด็กๆจะรู้จักกันตั้งแต่วัยเรียนส่วนสถานะยกให้เป็นคนสนิทความสัมพันธ์ของมิย่ากับอาชิพีทเป็นเรื่องของวัยรุ่นถ้าพูดแบบบ้านๆโปรไฟล์ก็เหมาะสมกันทั้งคู่เป็นเพื่อนกันมันยังไม่มีบทสรุปหรอกหวังว่าทุกอย่างมันจะราบรื่นไปเรื่อยๆถ้ามีอุปสรรคก็ต้องเรียนรู้การใช้ชีวิตกันทั้งสองคนเจอกันทั้งพ่อฟลุ๊กแม่โบครอบครัวก็ทานข้าวแฮงเอาท์ด้วยกันครอบครัวค่อนข้างจะคุ้นกันไม่ใช่คนแปลกหน้าจริงๆแล้วน้องเขาเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันเจอกันแทบจะวันเว้นวันอยู่แล้วสรุปสถานะของเราเป็นอย่างไรน้องมิย่าเป็นคนสนิทกันค่ะเป็นคนคุยกันถามว่ากดดันไหมที่มีคนจับตาความสัมพันธ์ก็เฉยๆเวลาไปข้างนอกก็มีคนรู้จักอยู่แล้วคนก็อาจจะจับตามองเยอะขึ้นก็โอเครายอมรับว่าเราเป็นคนสาธารณะก็ใช้ชีวิตปกติไม่ได้ตกใจอาชีพเขาอาจจะไม่ชินเท่าเราด้วยความที่เราออกงานเจอคนเยอะกว่าแต่อาทิตย์เขาไม่ค่อยได้เจอคนเยอะเขาอาจจะรู้สึกเดี๋ยวคนจะเห็นหรือเปล่าบอกเขาว่าเดี๋ยวทุกอย่างก็โอเคเจงเราไม่รู้ว่าสถานะของเด็กๆจะต้องใช้คำว่าอะไรแต่ตัวเจงจะรู้ทุกเรื่องของเด็กๆ เราเห็นเด็กกลุ่มนี้กันมานานแล้วเขาเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันมีอะไรเขาจะเล่าให้ฟังสมมุติไปเที่ยวกับเพื่อนไม่ต้องถามเลยเขาจะเล่าก่อนเลยว่ามีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเขาบ้างเราจะรู้เรื่องทุกอย่างอยู่แล้วอยู่ในสายตาพ่อแม่เด็กๆน่ารักกันเป็นเด็กดีกันทุกคนเราเลยไม่รู้สึกห่วงอะไรเราเชื่อใจลูกเชื่อใจเพื่อนๆลูกก็เลยไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงจะมีคำถามที่คนชอบถามกันว่าแล้วไม่ห่วงลูกสาวเหรอก็ห่วงนะคำว่าห่วงของเราจึงมองว่ามันไม่ใช่การห้ามคำว่าห่วงคือการปล่อยให้ลูกทำอะไรตามอิสระตามความคิดเขาแต่ต้องอยู่ในกรอบและขอบเขตที่ผู้ใหญ่รับรู้และเห็นต้องไม่ได้ไปทำอะไรผิดให้เราห่วงในเรื่องแบบนี้มากกว่าเรียกว่าก็ดูแลกันอย่างใกล้ชิดถ้าพากันไปในทิศทางที่ดีไม่มีอะไรเสียหายก็พร้อมสนับสนุนเราเคยเป็นเด็กวัยรุ่นเราก็เคยผ่านจุดนี้มามันคือส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตอยู่แล้วฉะนั้นถ้าลูกไม่ได้ปิดบังไปทำอะไรเสียหายเราเป็นพ่อแม่เราไม่ปิดกั้นอะไรอยู่แล้วอย่างทุกครั้งที่ลูกไปทานข้าวพ่อแม่รับรู้ส่วนมากเจงจะเป็นคนไปส่งและไปรอรับลูกอาจจะนั่งอยู่ในร้านแต่พ่อแม่นั่งรออยู่ในรถทุกอย่างอยู่ในสายตาตลอดส่วนน้องๆก็จะช่วยคอยส่องคอยมาบอกแม่ว่าคนนี้โอเคคนนี้ไม่โอเคเขาจะเป็นคนแอบมาบอกเป็นคนสแกนมีบอกพี่สาวด้วยว่าทำแบบนี้ไม่โอเคนะด้วยพ่อแม่โอเคไหมลูกมีแฟนพีทชีวิตวัยรุ่นยิ่งห้ามมันยิ่งใจแย่ไปกว่าเดิมคนรุ่นใหม่เราก็จะเลี้ยงลูกกันด้วยวิธีใหม่ๆเราต้องรับรู้และยินดีถ้าไม่มีอะไรเสียหายเราก็สนับสนุนมันไม่ใช่เรื่องที่จะมาปฏิเสธไม่ใช่ยุคเก่าแล้วที่พ่อกับแม่ต้องเป็นเจ้าขุนมูลนายบีบบังคับลูกความรู้สึกอาจจะรู้สึกบ้างแต่ในความเป็นจริงในปัจจุบันมันเป็นไปไม่ได้เพราะเด็กทุกคนต้องใช้ชีวิตและเรียนรู้ชีวิตของตัวเอง
แอนทองประสมแชร์วัยเด็กทรงอย่างแบดลั่นครูไม่เข้าใจชาวเน็ตขำลั่นไม่ตกเทรนด์วันเด็กแห่งชาติประจำปีพ.ศ. 2566สำหรับนางเอกผู้จัดมากฝีมือแอนทองประสมหลังเหล่าบรรดาคนในวงการแห่ลงรูปวัยละอ่อนกันทั่วหน้างานนี้สาวแอนไม่ทำให้ผิดหวังเพราะรูปที่เอามาลงนั้นทั้งขำทั้งเอ็นดูโดยแอนได้โพสต์รูปวัยเด็กที่ถ่ายร่วมเฟรมกับเพื่อนๆและคุณครูพร้อมเขียนแคปชั่นกำกับว่าทรงอย่างแบดแซดอย่างบ่อยร้องไห้ยับตอนครูบอกให้สวมบทเป็นพระเจ้าตาในความเป็นเด็กหญิงอยากห่มสบายใส่ชุดบัลเล่มากกว่าครูไม่เข้าใจเลยสุขสันต์วันเด็กข้างานนี้ทำเอาเพื่อนๆและแฟนๆที่ติดตามพากันเข้ามาขำไม่หยุดอาทิเอ็นดูโอเยยยะสงสารแต่แม่ปลาบูครูมองขาดกราบสวัสดีเพคะพระเจ้าตาพระเจ้าตาหนูขอหวยหน่อยได้ไหมปากคว่ำมากค่ะน่ารักขอญาติขำค่ะพี่แอนนนท์ฮ่า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 เอ่ยเยยยะสุขสันต์วันเด็กข้าน่ารักสุดๆพระเจ้าตาหน้าฝรั่งสวยมากๆค่ะเป็นดูพี่แอนหล่อเลยแต่เก๋สุดในพระเจ้าตาค่ะเป็นต้นขอบคุณภาพไอจีอานทอง ไม่ถึงชิงบาสปอป้อวิวกอดคอไพ่ขนไก่ญี่ปุ่นร่วงตัดเชือกแบดมาเลเซียโอเพนการแข่งขันแบดมินตันปิโตรนัสมาเลเซียโอเพน2023ระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียชิงเงินรางวัลรวม 1,250,000 เหรียญสหรัฐหรือราว 43,350,000 บาทนับเป็นรายการใหญ่แรกของปีที่ทางสหพันธ์แบดมินตันโลก BWF ปรับยกระดับจาก World Tour Super 750และเพิ่มเงินรางวัลจาก 675,000 เป็น 1,250,000 เหรียญสหรัฐเมื่อวันที่14มกราคมเป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลภูวรนุเคราะห์กับปอป้อซับซิรีแต้รัตนชัยมืออันดับ3ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการพบกับยูตะวาตานาเบะกับอริสาฮิกาชินกมืออันดับ4ของโลกและมือวางอันดับ3ของรายการจากญี่ปุ่นในเกมแรกคู่ของไทยที่เล่นได้ดีกว่าเป็นฝ่ายทำแต้มนำตลอดและขณะที่แต้มนำห่าง 15-9 บาสถอยหลังเพื่อไปช่วยปอป้อตบที่ท้ายคอร์ตแต่ผิดจังหวะทำให้แร็กเก็ตเกือบตีโดนศีรษะของปอป้อและหลังจากนั้นคู่ญี่ปุ่นทำ7แต้มรวดพลิกกลับมานำก่อนเอาชนะไปในเกมแรก 21-18 ส่วนเกม2วาตานาเบะกับฮิกาชิโนะยังเล่นได้ดีต่อเนื่องเป็นฝ่ายชนะไปอีก 21-15 ทำให้คู่ญี่ปุ่นชนะไป2เกมรวด 21-18 21-15 ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศส่วนบาสกับปอป้อตกรอบด้านประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิศสารมือ9ของโลกลงดวลกับโคดาอินาราโอกะมืออันดับ7ของโลกจากญี่ปุ่นทั้ง2คนเล่นกันได้อย่างสูสีเสมอกัน 1-1 เกมต้องตัดสินกันในเกมสุดท้ายซึ่งในขณะที่เสมอกันอยู่ 16-16 ก็เป็นนาราโอกะที่เร่งปิดบัญชีเอาชนะไปได้ทำให้จบเกมกุลวุฒิพ่าย 1-2 เกม 17-21 21-19 17-21 ตกรอบเช่นกัน